สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับจ๋าอีกแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปทำความสะอาดจัดระเบียบในครัวนะคะจ๋าถ่ายคลิปนี้ไว้เนี่ยตอนอาทิตย์แรกนะคะที่เด็กๆโรงเรียนเปิดเทอมกันนะคะเราซื้อเป็นพวกของกินของใช้นะคะมาตุนไว้นะคะก็บางอย่างเนี่ยจ๋าก็เก็บจัดเก็บไปแล้วบางส่วนนะคะบางอย่างก็ยังอยู่ในถุงอยู่เลยนะทุกคนยังไม่ได้จัดเก็บนะคะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะคะจ๋าจะมาทำความสะอาดจัดเก็บนะคะในห้องเก็บอาหารแห้งในตู้เย็นนะคะใต้ซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็รวมไปถึงจะทำความสะอาดเครื่องล้างจานด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบคลิปแนวประมาณนี้นะคะก็ห้ามพลาดเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเริ่มคลิปวิดีโอกันเลยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มทำความสะอาดในห้องเก็บอาหารแห้งก่อนนะคะก็รื้อของออกมานะคะมันจะง่ายแล้วก็สะดวกนะคะในการทำความสะอาดนะคะแล้วก็บริเวณตามชั้นวางนะคะบางทีเนี่ยจะมีเป็นพวกเศษอาหารตกหล่นอยู่นะคะจะใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะดูดทำความสะอาดนะคะก่อนที่จะเช็ดทำความสะอาดตามชั้นวางนะคะในห้องเก็บอาหารแห้งนะคะจะเก็บของต่างๆไว้ในตะกร้าจัดระเบียบนะคะเพราะว่ามันทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็แบบดูเป็นระเบียบด้วยนะคะแล้วก็เป็นพวกซีเรียลเนี่ยเราจะเก็บไว้ในกล่องพลาสติกนะคะซีเรียลบ้านนี้คือแบบมีไว้ไม่ขาดบ้านเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยชอบกินซีเรียลมากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปโรงเรียนตอนเช้านะคะส่วนเป็นอาหารว่างของเด็กๆนะคะจะจัดเก็บไว้ในระดับที่เด็กๆสามารถเอื้อมถึงนะคะส่วนเป็นพวกขนมแครกเกอร์นะคะที่เด็กๆเอาไปเป็นอาหารว่างที่โรงเรียนนะคะเวลาจะซื้อมาเนี่ยจะซื้อมาเป็นแบบกล่องนะคะแล้วก็จะมาแบ่งใส่ในถุงซิปล็อกนะคะแบ่งเป็นถุงๆนะคะเด็กๆก็สามารถจะหยิบไปได้เลยนะคะตะกร้าจัดระเบียบชั้นนี้นะคะตอนที่จ๋าซื้อมาเนี่ยจ๋าซื้อมาพร้อมกับป้ายชื่อนะคะคือแบบมันโอเคมากๆเลยค่ะทุกคนคือแบบหาของได้ง่ายขึ้นนะคะตะกร้านี่จ๋าจำได้ว่าจ๋าซื้อมาจาก Target นะคะทุกคนประมาณ2ปีที่แล้วนะคะทุกคนคือคุณภาพโอเคนะคะยังไม่ชำรุดนะคะทุกอย่างยังโอเคมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนๆคนไหนที่มองหาตะกร้าจัดระเบียบนะคะลองไปดูที่ Target ได้นะคะก็ใบนึงประมาณ350-360บาทนะคะราคาแบบไม่ได้แพงเลยนะคะก็ของต่างๆนะคะในห้องเก็บอาหารแห้งเนี่ยจะจัดเก็บไว้ในตำแหน่งเดิมนะคะเพราะว่าทุกคนในบ้านเนี่ยจำได้นะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงนะคะก็ง่ายสำหรับทุกๆคนนะคะส่วนตะกร้าใบใหญ่หน่อยนะคะที่จ๋ากำลังจัดระเบียบอยู่ตอนนี้นะคะจะวางชั้นข้างล่างสุดนะคะโอ้โหทุกคนฟ้าร้องวางชั้นข้างล่างสุดนะคะก็จะเก็บเป็นพวกของที่มีน้ำหนักหน่อยนะคะเป็นพวกซอสปรุงรสต่างๆนะคะเป็นพวกน้ำตาลน้ำมันนะคะจะจัดระเบียบนะคะใส่ในตะกร้าใบใหญ่นะคะแล้วก็เก็บไว้ชั้นข้างล่างสุดนะคะto
ส่วนเป็นห้องเก็บอาหารอีกห้องนึงนะคะนี่ก็เป็นห้องใต้บันไดนะคะจ๋าก็จะเอาของนะคะที่เราซื้อมานะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษเช็ดมือนะคะแล้วก็เป็นผ้าเปียกเช็ดก้นนะคะแล้วก็เป็นน้ำขวดนะคะที่เราซื้อมาตุนไว้นะคะจ๋าก็จะเอามาจัดเก็บในห้องนี้นะคะเพื่อนๆคงจะสงสัยกันนะคะว่าทำไมในห้องนี้ของเยอะขึ้นนะคะก็เพราะว่าหลานสาวมาอยู่ด้วยนะคะทุกคนก็สมาชิกเพิ่มขึ้นนะคะของก็เพิ่มขึ้นตามนะคะในห้องนี้คลิปนี้จ๋าคงจะไม่จัดเก็บอะไรมากมายนะคะเพราะว่าของทุกอย่างยังดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นสัดเป็นส่วนอยู่นะคะจ๋าได้ซื้อเป็นกล่องจัดระเบียบมาเพิ่มนะคะที่จ๋าจะใช้จัดระเบียบในตู้เย็นนะคะจะซื้อมาจาก TJ Maxx นะคะมีขนาด2ขนาดนะคะมีขนาดใบเล็กแล้วก็ขนาดใบใหญ่นะคะใบเล็กเนี่ยจะซื้อมา2แพ็คนะคะแพ็คนึงก็มา2ใบนะคะราคา145บาทนะคะส่วนใบใหญ่นะคะก็มาเป็นแพ็คเหมือนกันนะคะแพ็คนึงก็มี2ใบนะคะราคา360บาทนะคะจ๋าก็จะล้างแล้วก็ทำความสะอาดนะคะโอเคทุกคนมาดูในตู้เย็นกันนะคะตู้เย็นก็ของเยอะเต็มเหมือนเดิมนะคุณก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดนะคะก็จะรื้อของออกมาให้หมดนะคะบริเวณตรงนี้ด้วยทุกคนทั้งผักแล้วก็ผลไม้นะคะแบบปะปนกันเต็มไปหมดเลยนะคะ Lights out hearts beating faster in a minute I'm high on slow dancing with you 1, 2, 3 keep it going last forever all blacked out then flying with you จะไม่ได้ถอดชั้นวางนะคะออกมาล้างแล้วก็ทำความสะอาดในคลิปนี้นะคะจะใช้น้ำยาทำความสะอาดนะคะเช็ดทำความสะอาดแทนนะคะแล้วก็เป็นของต่างๆในตู้เย็นนะคะจ๋าก็จะจัดเก็บใส่ในกล่องใสแบบนี้นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวโกเกิร์ตอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสกปรกเลอะเทอะยังไงนะคะก็ยกออกมาทั้งกล่องค่ะทุกคนแล้วก็ทำความสะอาดนะคะส่วนเป็นพวกไข่ไก่นะคะจะซื้อเป็นกล่องจัดเก็บนะคะมาจาก Amazon นะคะก็กล่องหนึ่งประมาณ700กว่าบาทนะคะสามารถเก็บไข่ได้20ฟองนะคะเป็นแบบใสนะคะเป็นลิ้นชักนะคะคือมันสะดวกมากทุกคนหยิบมาใช้นี่แบบง่ายขึ้นนะคะก็เหมือนเวลาเราไปซื้อไข่ที่ grocery นะคะก็จะมาเป็นกล่องๆนะคะเวลาเราจะใช้ก็หยิบใช้ยากนะคะคือตัวนี้แบบดีมากนะคะคือหยิบใช้สะดวกมากๆเลยค่ะ
นี่ค่ะทุกคนผักนะคะจ๋าก็เก็บในกล่องแบบนี้นะคะก็เป็นกล่องที่จ๋าเพิ่งซื้อมานะคะทุกคนมันก็โอเคอยู่นะทุกคนจ๋าว่าช่วยในเรื่องจัดระเบียบได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะในตู้เย็นนะคะหลังจากที่จ๋าทำความสะอาดนะคะแล้วก็จัดเก็บนะคะออกมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ดูเป็นระเบียบขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีของยังมีของเยอะก็ตามนะทุกคนก็บริเวณนี้นะคะก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะคะหลังจากที่จ๋าได้จัดเก็บกับกล่องพลาสติกแบบนี้นะคะทุกคนเป็นพวกผักนี่จ๋ายังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะก็ค่อยล้างเวลาเราจะเอาออกมาใช้นะคะก็รวมๆถือว่าโอเคเลยนะคะส่วนเป็นช่องแช่แข็งนะคะทุกคนคลิปนี้จ๋าคงจะไม่จัดระเบียบอะไรมากมายนะคะก็แค่จัดของนะคะแบบให้เข้าที่เข้าทางแค่นั้นนะคะและจ๋าก็จะทำความสะอาดบริเวณด้านนอกตู้เย็นด้วยนะคะทุกคนเห็นหรือเปล่าว่าแบบลายนิ้วมือนี่แบบเต็มตู้เย็นไปหมดเลยนะจ๋าใช้เป็นน้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสสตีลนะคะเช็ดทำความสะอาดบริเวณตู้เย็นด้านนอกนะคะเดี๋ยวจ๋าจะทำความสะอาดเครื่องล้างจานนะก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะว่าจ๋าทำความสะอาดยังไงเนาะก็เดี๋ยวจ๋าจะถอดตัวตะแกรงกรองเศษอาหารออกนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นตัวกรองเศษอาหารนะมันอาจจะมืดๆหน่อยนะคะทุกคนนี่ก็วิธีการถอดก็ง่ายค่ะทุกคนนี่แค่หมุนแบบนี้นะคะทุกคนก็นี่ค่ะทุกคนยกออกมาแบบนี้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวตะแกรงนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะแบบถอดตรงนี้ได้นะคะก็วิธีทำความสะอาดนะคะทุกคนก็ใช้น้ำอุ่นผสมกับน้ำยาล้างจานนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ล้างออกนะคะแล้วก็เอาเครื่องกรองเศษอาหารนะคะกลับเอาไปใส่ที่เดิมนะคะแต่จะล้างทำความสะอาดเครื่องล้างจานนะคะด้วยแคสเกดคลีนเนอร์นะคะก็ลักษณะมาเป็นก้อนเหมือนน้ำยาล้างจานนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะใส่ลงไปในช่องนะคะที่ใส่น้ำยาล้างจานแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะคะช่วงที่รอเครื่องล้างจานทำความสะอาดอยู่นะคะจ๋าก็จะมาทำความสะอาดแล้วก็จัดระเบียบบริเวณใต้ซิงค์ล้างจานนะคะทุกคนก็บริเวณใต้ซิงค์ล้างจานนี้นะคะเราก็จะเก็บเป็นพวกน้ำยาล้างจานนะคะทุกคนอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆนะคะไม่ว่าน้ำยาทำความสะอาดกระจกนะคะน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์อะไรต่างๆนะคะถุงขยะนะคะจ๋าก็เก็บไว้บริเวณตรงนี้นะคะจ๋าจะรื้อของออกมาให้หมดนะคะทุกคนแล้วก็มีของบางอย่างนะคะที่แบบเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะจ๋ายังเก็บอยู่นะคะก็วันนี้จะโละทิ้งให้หมดนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากที่จ๋าทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะจ๋าก็จะเอาของต่างๆนะคะเอากลับไปจัดเก็บที่เดิมนะคะI'm going out with you tonight. Are you close to here? I'm feeling down. I don't know why. No, it's so surreal. Think I want you here. Oh, oh, oh. โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องล้างจานนะคะที่จะเปิดเครื่องทำความสะอาดไว้นะคะข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนนี่ก็โอเคอยู่นะคะทุกคนก็ดูสะอาดขึ้นนะคะใช้ได้เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนแบบไม่มีน้ำยาแบบล้างจานทำความสะอาดเครื่องล้างจานอเนกประสงค์เหมือนที่จ๋าใช้นะคะเพื่อนเพื่อนใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าจ๋าเคยทำคลิปมาแล้วนะคะได้ผลเหมือนกันสะอาดเหมือนกันนะคะแล้วก็บริเวณตามขอบประตูรอบๆตรงนี้นะคะทุกคนมันยังสกปรกอยู่นะคะเพราะว่าเครื่องล้างจานเนี่ยบางทีเครื่องล้างจานเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดทั่วถึงได้นะคะแล้วก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะทำความสะอาดรอบๆบริเวณนี้นะคะคือตอนนี้นะคะทุกคนที่จะทำความสะอาดบริเวณประตูด้านนอกนะคะเครื่องล้างจานนะคะแบบพ่อไม้นะคะมานั่งแบบใกล้ๆนะคะทุกคนมาให้กำลังใจนะคะก็แบบ
อดอมยิ้มไม่ได้ค่ะทุกคนก็บริเวณนี้นะคะจ๋าก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดสแตนเลสสตีลนะคะทุกคนทำความสะอาดบริเวณนี้นะเดี๋ยวจ๋าจะให้ทุกคนดูนะคะว่าก่อนและหลังนะคะแตกต่างยังไงนะคะก็ฝั่งนี้นะคะทุกคนจ๋าทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะดูก่อนสะอาดใส่กิ้งเลยนะส่วนฝั่งนี้นะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะทุกคนเดี๋ยวจ๋าจะเช็ดทำความสะอาดฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากที่จ๋าเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะว่ามันจะสะอาดขนาดไหนนะคะทุกคน You are like me, wanna be free, like a summer night. นี่ค่ะทุกคนตอนนี้จ๋าก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะดูแบบสะอาดแวววับใส่กิ้งเลยนะคะนี่ก็เป็นน้ำยาทำความสะอาดstainless steel นะคะที่จ๋าใช้คือขอบอกว่าของเขาดีจริงๆเลยนะคะ I'm feeling down I don't know why what an alibi but I'm glad you're here oh, 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 อร่อยมากทุกคนจ๋าเป็นคนที่ชอบแบบชาไข่มุกมากทำกินเองที่บ้านก็โอเคอยู่นะเดี๋ยววันนี้จ๋าขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปทำความสะอาดจัดระเบียบบ้านนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จ๋าต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายBelieve I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful day.